มาสวัสดีค่ะก่อนนะแอมเอามาไทยใจหอมไม่ดูก่อนค่ะเพราะว่าแกะของเขาเสียไปหายหลายหัวแล้วค่ะก็ถ้าเห็นนะคะเห็นเขียวๆประมาณปลายๆไหมคะนี่อันนี้จะเป็นใจหอมนะคะใจหอมของหอมหน้าฝนค่ะก็ดูหอมตัวนี้แกะมาจากแปลงค่ะแต่ว่าใจหอมเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ด้านในด้านล่างเหมือนหอมถุงกระดาษที่ผ่านมานะคะเพราะว่าโดยความแห้งของหอมเนี่ยก็จะสู้กับหอมถุงกระดาษที่ว่าพี่ๆเอาไปใช้เมื่อรอบที่แล้วไม่ได้นะคะก็โดยหอมนั่นเนี่ยค่ะเรียกว่าหอมหน้าฝนค่ะพี่หอมหน้าฝนในโดยอายุของเขาค่ะจะพูดอําขอเข้าเรื่องเลยนะก็คือหอมหน้าฝนค่ะโดยอายุของเขาเนี่ยค่ะจะไม่สามารถเก็บได้นานเหมือนหอมถุงกระดาษรอบที่ผ่านมาที่เราเพิ่งใช้หมดกันไปนะคะก็จะมีอายุประมาณสักเต็มที่ก็สัก3เดือน4เดือนเนี่ยค่ะเต็มที่เลยนะก็ประมาณสัก3เดือนค่ะฉะนั้นด้วยอายุที่เขาสั้นค่ะแล้วก็ความชื้นในตัวของเขาสูงเพราะเขาเป็นหอมหน้าฝนเนาะอากาศช่วงนั้นมันก็จะชื้นค่ะทำให้หอมอ่ะมันมีความชื้นสูงทางรับแรงเองอ่ะจึงไม่นิยมตากใส่ถุงกระดาษค่ะก็ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ต้องการใช้หอมถุงกระดาษนะคะถ้าโดยรับแรงเองอ่ะก็จะมีช่วงเดือนเมษาเริ่มมีเดือนเมษาค่ะแล้วก็จะหมดมาสักกันยาตุลาเงี้ยค่ะของทุกปีนะคะชุดนั้นเขาเรียกว่าหอมหน้าแรงค่ะส่วนตอนนี้ที่เราก็จำหน่ายกันอยู่จะเป็นหอมหน้าฝนหอมหน้าฝนกับหอมหน้าหนาวค่ะหลังจากนี้เป็นหอมหน้าฝนแล้วถ้าอย่างนี้จะเป็นหอมหน้าหนาวเราก็จะไม่ค่อยนิยมตัดใส่ถุงกระดาษค่ะเพราะว่าอายุของเขาเนี่ยไม่สามารถเก็บได้นานขนาดหอมหน้าแรงเนาะแล้วก็ด้วยความชื้นของเขาสูงค่ะเพราะว่าช่วงที่เป็นตอนที่เขาเป็นหนวดในดินค่ะก็คืออากาศมันชื้นเนาะเขาเลยไม่นิยมตัดใส่ถุงกระดาษค่ะเดี๋ยวมันจะเสียหายได้ค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวไม่ดูหอมก่อนนะก็ในตัวนี้นะคะจะเป็นหอมที่เป็นหอมรอบวันพรุ่งนี้ที่จะส่งนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่พี่ๆเอาไปค่ะต้องบอกก่อนนะหอมหน้าฝนข้อแรกเลยต้องทำใจเรื่องอาจจะมีติดเสียบ้างนะคะไปถึงก็อาจจะมีหลงตาบ้างเพราะว่าคนมัดหอมส่วนใหญ่จะเป็นอายุสาวๆวัยรุ่นค่ะเดี๋ยววันที่มัดเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปให้ดูอีกทีนะพรุ่งนี้นะก็อาจจะมีหลงตาบ้างค่ะแต่อาจจะไม่มากเนาะโดยหอมหน้าฝนข้อหนึ่งต้องทำใจเรื่องอาจจะมีเสียติดไปบ้างนะคะแล้วก็พอไปถึงค่ะจะแนะนำว่ามันจะอยู่ในกระสอบสีแดงไปเนาะเราก็ไปถึงค่ะเอาออกจากกระสอบแล้วก็ห้อยประมาณเหมือนในที่รับแรกของห้อยเลยค่ะห้อยประมาณอย่างนี้เอาออกมาห้อยพึ่งลมพอนะคะสังเกตดีๆนะของรับแรกจะไม่ได้เอาไปตากแดดนะคะเพราะว่าถ้าตากแดดปลูกไม่ขึ้นห้ามว่าน้องนะคะเราแค่พึ่งลมพอนะนี่ค่ะแล้วก็พอพึ่งแล้วก็แนะนำว่าให้ปลูกมาสักกลางเดือนนี้ค่ะถึงปลายเดือนขึ้นไปค่ะก็วิธีสังเกตนะคะว่าหอมพร้อมปลูกหรือยังหรือว่าจะปลูกขึ้นช้าหรือไวเนี่ยก็ให้เราแกะดูใจเหมือนที่ตอนแรกแอมเปิดคลิปให้ดูเนาะแกะดูใจดูค่ะเสียสละซะหน่อยแล้วเวลาไปปลูกจะได้มั่นใจได้ค่ะก็ช่วงนี้ราคาพันธุ์หอมค่อนข้างราคาสูงนะคะเพราะว่าโดยช่วงที่มันผัดเปลี่ยนฤดูกาลหอมเนี่ยก็จะประมาณนี้ทุกปีค่ะก็แต่ว่าปีนี้มองแล้วจะคืนหน่อยเพราะว่าทั้งอื่นน่ะฝนยังไม่หยุดตกค่ะแล้วก็หอมที่เป็นพันธุ์บางปกติมีหอมที่อื่นด้วยเนาะแต่หอมที่อื่นตอนนี้บางที่ก็ยังน้ำท่วมอยู่ค่ะก็เลยทำให้ต้นก็มากินที่รับแรงค่ะแล้วพันธุ์ก็จะเหลือน้อยลงไปทุกทีนะคะถ้าใครต้องการใช้ปลูกนะคะก็ส่วนใหญ่พี่ๆจะซื้อไปแขวนตอกกันเองค่ะแล้วก็โทรมาสอบถามได้นะคะก็เบอร์064นะคะ3235363นะเพราะว่าก่อนหน้านี้แอมไม่อยู่ค่ะตอนนี้แอมกลับมาแล้วนะก็สามารถสั่งได้แล้วนะคะนี่นะคะจะเป็นเบอร์นี้อันนี้อาจจะดูขมุขมัวหน่อยค่ะเดี๋ยวเวลามาจริงๆอ่ะจะปัดหน้าให้ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันอย่างว่าวันที่ถอดมาช่วงหน้าฝนเนาะมันก็จะมีขลุขระมั่งค่ะแต่ความหอมความสวยของหอมดูได้ในคันดินหัวอันนี้ไม่หอมบ้าอบุญนะคะอบุญบ้าอบุญนี่คุณภาพค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเวลานั้นก็จะคัดไซส์ออกให้แล้วก็ในหอมเนี่ยหน้าฝนปกติที่มันจะมีร่วงอ่ะนี่ค่ะนี่ทางรับแรงเนี่ยคนฝนที่มีเก่าหรือว่าโกดังแล้วแต่อย่างที่ซื้อไปเขาก็จะเวลาล่นร่วงนะคะก็จะแบประมาณเนี้ยค่ะหรือถ้าจะให้ดีค่ะถ้ามีที่อย่างวันอันเนี้ยเขาไม่มีไม้ไม่พอเนาะเขาก็จะมาไว้กับพื้นแบแบนี้แต่ถ้าเกิดมีที่โกดังอ่ะส่วนใหญ่ไม้เยอะใช่ไหมแล้วก็จะวางบนนั้นค่ะเพราะว่าหอมเนี่ยมันจะไม่อบค่ะแล้วก็มันจะไม่เสียหายเนาะหน้าฝนก็จะประมาณนี้ส่วนตรงหอมร่วงเนี่ยเดี๋ยวเวลานั้นเขาก็จะปัดเป่าให้ดีค่ะอย่างดีเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะแต่รอบพรุ่งนี้ไม่มีหอมร่วงนะคะอันนี้จะเป็นชุดถัดไปค่ะก็พามาดูก่อนค่ะว่าตอนนี้เป็นหอมแบบนี้แล้วก็ถ้าพี่ๆไหนอยากได้หอมพร้อมปลูกแล้วเกิดเจอที่อื่นราคาถูกคุณภาพดีพี่ซื้อเลยค่ะน้อง
น้องไม่ห้ามน้องเราไว้ครั้งหน้าค่อยมาซื้อน้องก็ได้ค่ะน้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้เป็นไหนดีจ้านี่นะคะรับแร่แท้นะคะพอดีเจ้าของสวนเขาไปเอาแรงกันอยู่แล้วแอมซื้อหอมไว้แล้วค่ะก็เลยเข้ามาถ่ายรูปก่อนถ่ายคลิปให้ดูก่อนนะคะก็ตอนนี้ก็มีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ